อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับน้องๆยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการบ่าวตัวน้อยครับผมรายการของบ่าวตัวน้อยๆนะครับที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมพบกับรายการบ่าวตัวน้อยได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมเวลา 16:20 น.ถึง 16:55 น.นะครับหรือใครที่พลาดดูรายการบ่าวตัวน้อยครับเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube นะครับพิมพ์คำว่า www.youtube.com ครับผมหรือว่าเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ whitechannel.tv นะครับเข้าไปแล้วคลิกคำว่ารายการย้อนหลังแล้วก็จะมีรายการต่างๆแล้วก็จะมีรายการบ่าวตัวน้อยด้วยครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆก็ใกล้จะเปิดเทอมกันหรือยังครับเตรียมตัวไปโรงเรียนกันหรือยังครับใครที่ยังก็เตรียมตัวด้วยนะครับผมรายการบ่าวตัวน้อยก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่บุคลีกันเลยครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงพี่ชานี่ครับกับรายการบ่าวตัวน้อยนะครับเย็นๆแบบนี้ครับน้องๆอากาศก็เย็นด้วยใช่แล้วครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกไปนะครับบุคลีครับว่ายังไงครับพี่ชานี่เฉพาะช่วงเช้าอะครับยังไงครับพอบ่ายมาก็ร้อนเหมือนเดิมครับผมพี่คลีมว่าน่าจะเย็นเฉพาะช่วงเย็นนะครับเพราะ4 โมงเย็นเนี่ยเขาเรียกว่าเย็นนะครับเพราะถ้าเช้าไม่เกี่ยวกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของอากาศนะครับเป็นสิ่งที่เราได้กำหนดมานะครับดังนั้นพวกเราหลายๆคนเนี่ยพี่ชานี่บางคนเจออากาศร้อนบนพอเจอฝนบนพอเจออากาศหนาวแล้วครับก็บ่นอีกนะครับแล้วจะเอาอะไรนะครับจะเอาอากาศแบบไหนนะครับก็ไม่มีความพอดีสำหรับมนุษย์นะครับดังนั้นหนึ่งในหน้าที่ของผู้ศรัทธาอันนี้พี่คริฝากต้นรายการเลยนะครับว่าช่วงนี้อากาศเดี๋ยวมีฝนเดี๋ยวมีร้อนบ้างนะครับน้องๆก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยที่สำคัญเนี่ยนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพอีหม่านใช่แล้วครับกับสภาพสุขภาพของร่างกายไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลหากว่าร่างกายมีสภาพที่แข็งแรงมากแต่อีหม่านอ่อนก็ผลของการอิบาดะห์ก็ไม่เข้มข้นถูกต้องแต่ถ้าหากว่าร่างกายอ่อนแอแต่อีหม่านสูงเนี่ยโอกาสในการยืนละหมาดนานๆก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันดังนั้นต้องรักษาไปพร้อมๆกันครับพี่ชานี่ครับวันนี้ครับเนื้อหาสาระที่จะชวนน้องๆมาพูดคุยกันในรายการเนี่ยพี่ชานี่เกี่ยวกับอะไรพี่ชานี่ครับเกี่ยวกับวันเดือนปีหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเรื่องของวันเดือนปีหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่ชานี่ครับคล้ายๆว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดือนเนื่องจากวันนี้นะครับเนื้อหาสาระที่จะพูดคุยกับน้องๆเนี่ยเดือนที่หลงลืมใช่แล้วครับเอ๊ะเดือนอะไรทำไมหลงลืมน้องๆคงจะสงสัยกันนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยตามที่ท่านนบีบอกเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะครับแล้วเหตุผลที่หลงลืมเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวเราคงพูดคุยกันในรายละเอียดในรายการนะครับพอพูดถึงเรื่องหลงลืมแล้วเนี่ยพี่ชานี่ครับพี่ชานี่หลงลืมบ่อยไหมโอ้มีไหมครับบ่อยเลยครับทำไมถึงหลงลืมบางทีก็ทำอะไรเยอะแยะไปหน่อยครับจับเรื่องนู้นมาเรื่องนี้ก็เลยลืมครับผมพี่ชานี่กำลังบอกว่าเอ๊ะเหตุผลที่เราหลงลืมเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่านั้นก็คือเรื่องของการทำอะไรเยอะใช่ครับเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวทำนี่แล้วก็ลืมอะไรไปบ้างในบางสิ่งแสดงว่าหนึ่งในพฤติกรรมนะครับหรือการกระทำที่ทำให้เรานั้นอาจจะมีพลาดจากการลืมพลาดด้วยกับการลืมได้ง่ายนะครับเนื่องจากเราจับงานเยอะใช่แล้วครับจนกระทั่งบางทีนั้นมันเกินความสามารถในการดูแลของเราเองใช่แล้วครับเลยส่งผลทำให้งานบางงานเนี่ยมันก็บกพร่องไปพลาดไปลืมไปนะครับน้องๆบางคนเนี่ยมักจะใช้คำว่าลืมตอนไหนรู้ไหมตอนไหนครับตอนไปโรงเรียนแล้วคุณครูถามว่าทำการบ้านมาไหมน้องก็จะบอกว่าลืมทำมาครับลืมทำมาค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับพี่ชานี่ก็โดนตีบางคนก็กินขนมเปี๊ยะกันไปนะครับขนมเปี๊ยะช่วงอากาศร้อนๆนี่ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเจออากาศหนาวๆนี่อันนี้ก็จะเจ็บนานหน่อยนะครับเลยครับเอาเป็นว่าพี่ชานี่ครับเรื่องของการหลงลืมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกับน้องๆก่อนเลยนะครับว่ามนุษย์เนี่ยหลงลืมครับผมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพี่ชานี่ครับมนุษย์เนี่ยอินซานมาจากคำว่าน่าสะนะครับมาจากคำว่านาซายันซีนาซายันซูแปลว่าลืมหลงลืมนะครับนาซีตูชัยอันแปลว่าผมเนี่ยลืมอะไรบางอย่างนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยมาจากคำว่าน่าสินแปลว่าลืมครับขี้ลืมนะครับดังนั้นมนุษย์ที่บอกว่าจำอะไรได้ทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับเพราะโอกาสในการลืมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นครับไม่แปลกที่มนุษย์นั้นจะลืมแต่วันนี้ครับเนื้อหาสาระที่มาพูดคุยกับน้องๆนะครับเรื่องของเดือนที่หลงลืมเอ๊ะแล้วเกี่ยวอะไรกับมนุษย์เดือนเนี่ยมันถูกหลงลืม
ใช่ครับมันหลงลืมเนื่องจากเป็นเดือนที่หลงลืมหรือว่าเป็นเพราะมนุษย์หลงลืมกันแน่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคำตอบเมื่อกี้พี่ชนี่เกินไปแล้วจริงๆแล้วคือมนุษย์นะครับเดือนไม่เกี่ยวกันเลยเดือนนี้ก็คือเดือนที่มีอยู่แล้วนะครับตามการนับการโคจรของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเดือนแล้วอัลลอฮ์ก็บอกไว้แล้วพี่ชนี่ครับว่าในปีหนึ่งนะครับอินนะอิดดะตุชูฮูรอินดัลลอฮ์อิสนาอัชรอชะฮรอการนับจำนวนเดือนนี่พี่ชนี่ครับปีนึงมีทั้งหมด12เดือนน้องๆที่อยู่ในระดับประถมเนี่ยน่าจะเรียนกันแล้วนะครับปีหนึ่งมีทั้งหมด12เดือนมีเดือนอะไรบ้างครับน้องก็ไล่ไปมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอันนี้เดือนสากลแล้วถ้าเดือนอิสลามล่ะเดือนอิสลามมีอะไรบ้างน้องจำกันได้หรือเปล่าครับหรือว่าวันนี้จะเปิดสายน้องๆได้มาท่องจำเดือน12เดือนกันดีนะครับ12เดือนที่ว่ามีอะไรบ้างน้องจำได้ไหมเริ่มด้วยกับเดือนมุฮัรรอมซอฟาร์รอบิอุลอาวันรอบิอุสซานีจุมาดันอูลาจุมาดัลอาคิเราะห์รอญับชาบานรอมฎอนชาวานดุลกอดะดุลฮิจญะห์ทั้งหมด11เดือน12เดือนนะครับทั้งหมด12เดือนนี้นะครับมีเดือนนึงในจำนวน12เดือนเนี่ยดูถูกให้ฉายานามว่าเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่จะหลงลืมทำไมเดือนนี้ถึงถูกหลงลืมบ้างน้องๆคงอยากจะรู้กันแล้วนะครับน้องๆทราบคำตอบหรือยังครับว่าเดือนที่หลงลืมเนี่ยคือเดือนอะไรคำตอบอยู่บนหัวพี่คดีเลยนะครับเพราะว่าเดือนอยู่ตำแหน่งของหัวพี่คดีเลยนะครับนั่นแหละครับเดือนนี้เดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าส่วนใหญ่นั้นมนุษย์จะหลงลืมครับพี่ชนี่งงไหมทำไมต้องหลงลืมในเดือนนี้ด้วยไม่ครับหมายความว่าเดือนนี้คนจะแบบว่าเดี๋ยวลืมนู่นลืมนี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วจะหลงลืมอะไรอ่ะพี่ชนี่ครับลืมในการทำความดีหรือเปล่าครับนั่นนะครับเดือนนี้ส่วนใหญ่คนจะลืมในการทำความดีลืมในการที่จะสะสมความดีงามต่างๆในช่วงเวลานี้นะครับพี่คุรีไม่อยากให้น้องๆและตัวพี่คุรีเองรวมถึงพี่ชานี่เองนะครับเป็นบุคคลที่หลงลืมก็เลยเอาคำตักเตือนนี้เนี่ยมาฝากตั้งแต่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้เลยอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการตระเตรียมต้อนรับวันอันประเสริฐเดือนอันประเสริฐนะครับพร้อมกับงานอะห์ลรอมฎอนด้วยนะครับที่มาเกิดตรงนี้เนี่ยต้องการจะเชิญชวนน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในจังหวัดสงขลาเองเพราะว่าน้องๆเป็นเจ้าภาพคอยต้อนรับเราที่นั่นนะครับหรือน้องๆที่อยู่ใน3จังหวัดพี่ชานี่ครับ3จังหวัดนี้จังหวัดอะไรครับกรุงเทพปทุมอยุธยาใช่ไหมครับอันนี้ปริมณฑลครับใช่นะครับ3จังหวัดที่ว่าหมายถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะครับน้องๆจังหวัดปัตตานีนะครับจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสนะครับหรือในส่วนใกล้ๆนะครับไล่มาเป็นจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้จะไกลหน่อยนะครับหรือใกล้ๆนะครับจะเป็นโซนอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะๆเลยนะครับเพื่อมาแสดงถึงการเป็นสักขีพยานว่าเรายินดีให้รอมฎอนมาหาเราพี่บุคลีครับว่ายังไงพี่ชานี่ครับพี่ชานี่ได้ข่าวว่าว่ามีการปรึกษากับอาจารย์นักวิชาการได้สดๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยพี่ชานี่ครับแสดงว่าใครที่อยากจะน้องๆคนไหนหรือคุณพ่อคุณแม่อยากจะมาพูดคุยกับพี่คดีเฉพาะเนี่ยนะครับมานั่งพูดคุยกันได้เลยนะครับเราจะมีตารางเนี่ยกำหนดว่าวันช่วงเวลาไหนคณาจารย์คนไหนจะนั่งอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถแวะเวียนไปนะครับไปพูดคุยไปขอคำปรึกษาไปให้กำลังใจนะครับได้ตลอดทั้งงานเลยตั้งแต่4โมงเช้ายัน4ทุ่มนะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาฬิกาเช้าถึง10นาฬิกาเย็นนะครับว่ายังไงพี่ชัยนี่ครับวันอัลลอฮ์มาดอนนะครับครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับครับเป็นการฉายหนังเรื่องยูเทิร์นครั้งสุดท้ายแล้วครับโอ้นี่เป็นการอำลาเลยนะครับแล้วยังไงอะครับมันเด่นยังไงก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไปร่วมกันประทึกประทึกจะบอกว่าบันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นประทึกกันไปแล้วนะครับไปร่วมกันบันทึกเป็นประวัติศาสตร์กันนะครับว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้รับชมอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคมเป็นภาพยนตร์ที่หาล้านสอดแทรกเนื้อหาสาระวิชาการที่ดะวะเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนได้เข้าใจคำสอนของอิสลามมากขึ้นด้วยนะครับและไปพบกับการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับอะไรคือยินนะครับประโยคสุดท้ายที่ได้ปิดกับสปอร์ตเกี่ยวกับโฆษณาตรงนี้นะครับวันนี้เราไม่ได้มาประชาสัมพันธ์พี่ชานี่ครับแต่มาบอกให้น้องๆได้มีส่วนร่วมกันนะครับไปร่วมงานกันเยอะๆครับว่าไงพี่ชานี่ครับพี่ชานี่พูดให้ฟังครับว่าแล้วยินต้องการอะไรครับ
อ๋อวิชานี่กำลังจะบอกว่าต้องการอะไรนะครับอ่ะน้องๆไปพบกันที่งานนะครับวันที่13และวันที่14เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับคณาจารย์ก็จะ เดินทางกันไปตั้งแต่วันศุกร์เลยครับแล้วจะกลับอีกทีก็วันจันทร์เลยไปอยู่กับพี่น้องที่นั่นเนี่ยนะครับจำนวน2วันเต็มๆกับอีกเศษเสี้ยวของวันทั้ง2วันด้วยครับพี่น้องพี่น้องคนไหนเนี่ยอัดอั้นอยากจะถามปรึกษาผู้นักวิชาการนะครับเตรียมคำถามมาได้เลยครับแล้วก็มาถามกับนักวิชาการจดมาเป็นสมุดเลยได้ไหมใช่ครับเป็นสมุดเลยครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่สะดวกเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการบอกตัวน้อยครับกับบรรยากาศของงานอัลรอมฎอนจริงๆอัลรอมฎอนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากชื่อตอนของเราด้วยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่จะหลงลืมเราก็เลยมาเตือนว่าอย่าลืมนะวันที่13กับวันที่14นะครับเป็นวันที่เรานั้นมีนัดพบกันนะครับที่หอประชุมนานาชาตินะครับหอประชุมแห่งชาติหอประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่นะครับอย่าไปมอปัตตานีนะครับเดี๋ยวจะไม่เจอกันนะครับคนละที่กันนะครับเอาเป็นว่ามาร่วมงานกันเยอะๆครับแล้วเดือนที่หลงลืมที่ว่านี้นะครับหลงลืมในเรื่องของการทําอิบาดะห์เหตุผลเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรานําเสนอตัวบทกันก่อนพี่ชานี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะมันส่วนไหนที่มันเป็นทำเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นหลงลืมกันในช่วงเวลาของเดือนชาบานตลอดทั้งเดือนครับตอนนี้พาน้องไปรับชมตัวบทกันก่อนเลยแล้วกันครับไปดูกันเลยครับขึ้นมาที่หน้าจอของน้องท่านผู้ชมแล้วนะครับมองเห็นหรือเปล่าพี่ชานี่ลองมองดูครับวันนี้ตัวบทกระชับสั้นๆไม่ยาวมากนะครับแล้วก็มีความหมายภาษาไทยที่น้องๆสามารถที่จะจดจำได้ง่ายๆด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราทบทวนตัวบทไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับซาลิกะชะฮรุนซาลิกะชะฮรุนยักฟุลุนนาสุยักฟุลุนนาสุอันฮุอันฮุไบนะไบนะรอจบินรอจบินวะรอมฎอนวะรอมฎอนอ่ะนี่เป็นสำนวนตัวบทหะดีษที่เราได้หยิบยกมาบางส่วนเดี๋ยวเราจะนำเสนอในวันต่อๆไปในส่วนถัดไปนะครับสำนวนหะดีษวันนี้ครับท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าซาลิกะชะฮรุนยักฟุลุนนาสุอันฮุไบนะรอจบินวะรอมฎอนที่ไปที่มาเนี่ยพี่ชานี่ครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นตัวบทหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับประโยคนี้เลยมีประโยคก่อนหน้านี้นะครับประโยคก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นประโยคที่มีซอฮาบะท่านหนึ่งเนี่ยนะครับได้เห็นท่านนบีได้ทำการถือศีลอดในเดือนนี้เป็นพิเศษซอฮาบะท่านนี้เนี่ยคือท่านอุซามะอิบนุเซดนะครับเป็นหนึ่งในซอฮาบะที่ท่านนบีรักมากเป็นเยาวชนที่ใกล้ชิดนบีมากเลยนะครับเห็นนบีถือศีลอดเยอะพี่ชานี่โดยเฉพาะในช่วงเดือนชาบานก็เลยถามว่าเอ๊ะท่านนบีฉันไม่เคยเห็นท่านนบีเนี่ยถือศีลอดในเดือนหนึ่งเดือนใดเนี่ยจะมากไปกว่าเดือนนี้เลยทำไมถึงถือศีลอดในเดือนชาบานมากเนี่ยท่านนบียังไม่ทันได้ตามคำถามแต่บอกว่าเห็นท่านนบีถือศีลอดมากเป็นพิเศษเนี่ยนบีก็เลยบอกว่าซาลิกะชะฮรุนยักฟุลุนนาสุอันฮุบัยนะรอญบินวะรอมฎอนนบีก็เลยบอกนะครับว่าเพราะนั่นน่ะมันเป็นเดือนที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจครับผมนะครับพี่คริแปลไปแล้วยังไม่ถามพี่ชานี่เลยคุ้นคำไหนบ้างนะครับท่านนบีบอกเอาไว้ซาลิกะชะฮรุนยักฟุลุนนาสุอันฮุบัยนะรอญบินวะรอมฎอนพี่ชานี่คุ้นคำไหนบ้างชะฮรุนครับชะฮรุนแปลว่าเดือนครับโหพี่ชานี่เก่งมากเลยรู้ได้ไงอะครับก็ดูในมันมีในอัลกุรอานนะครับมีในอัลกุรอานในส่วนไหนอ่ะพี่ชานี่ไปดิ้นจากไหนมาก็เนี่ยนะครับชะฮรุนรอมฎอนเนี่ยมีคำว่าชะฮรุนรอมฎอนนะครับแปลว่าเดือนรอมฎอนนั่นเองเยี่ยมมากเลยพี่ชานี่ครับชะฮรุนน่ะน้องๆได้คำศัพท์คำนี้กันไปแล้วนะครับดังนั้นว่าน้องๆได้เจอในคำศัพท์ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยก็รู้เลยว่าคำนี้แปลว่าเดือนใช่ครับคำว่าชะฮรุนเนี่ยนะครับแปลว่าเดือนแล้วสำนวนตัวบทหะดีษวันนี้นะครับก็พูดถึงเดือนตรงนี้แหละครับดะลิกะชะฮรุนเพราะว่าเดือนนั้นเนี่ยคือเดือนชะบานนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ยักฟูรุนนาสุแปลว่าผู้คนอันนัสแปลว่าผู้คนนะครับยักฟูรุแปลว่าหลงลืมครับไม่เอาใจใส่เนี่ยคำว่ายักฟุลนะครับอันหุจากเดือนนั้นก็คือไม่ยอมสนใจเดือนชาบานที่อยู่ใบนะระหว่างรอญบินวะรอมฎอนระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนนะครับเอ๊ะทำไมเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอญับกับรอมฎอนถึงถูกปล่อยปละเลยพี่ชานี่รู้ไหมพี่ชานี่นึกก่อนนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงดีนะจริงๆแล้วนะครับพี่คดีสรุปให้น้องๆฟังได้ง่ายๆเลยนะครับปีนึงมีทั้งหมด12เดือนนะครับในเดือนอิสลามเนี่ยมีอยู่4เดือนในปีนึง12เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องห้ามครับเดือนที่ต้องห้ามในที่นี้นะครับก็คือต้องห้ามจากการทำสงครามต้องห้ามจากการกระทำความผิดเป็นพิเศษนะครับหากว่าใครที่ทำความผิดในเดือนนี้เป็นพิเศษเนี่ยก็จะมีความผิดเนี่ยมากเป็นพิเศษตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักเตือนแล้วก็บอกกล่าวเอาไว้นะครับว่าวะลาตัซลิมูฟีฮินนะ
ำฟุสกุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำการอาธรรมใน4เดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนต้องห้าม4เดือนต้องห้ามเนี่ยมีอะไรบ้างน้องๆทราบไหมมาทบทวนให้กับน้องๆแล้วก็พี่ชานี่นะครับพี่ครีเองได้ทบทวนไปพร้อมกันนะครับ4เดือนต้องห้ามเนี่ยท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าซะลาซุนมุตะตาลิยาต3เดือนเนี่ยมันติดกันครับส่วนอีกเดือนนึงนะครับมันอยู่ระหว่างเดือนเขาเรียกว่าไบนะยูมาดาก็คือยูมาดัลอูลายูมาดัลอาคิเราะห์แล้วก็เดือนชะบานฟังดูแล้วน้องๆงงสับสนไปกันหมดแล้วนะครับก็คืออยู่ระหว่างเดือนยูมาดัลอาคิเราะห์กับเดือนชะบานก็คือเดือนรอญับนั่นเองแสดงว่าเดือนต้องห้าม4เดือนนะครับมีเดือนที่ติดกัน3เดือนนั้นก็คือเดือนซุลกอดะห์นะครับเดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนมุฮัรรอมอันนี้3เดือนติดกันนะครับถ้าจะนับจำนวนเดือนเนี่ยหรือว่าลำดับขั้นเนี่ยนะครับก็คือเดือนที่11เดือนที่12แล้วก็เดือนที่1ครับผม11 12แล้วก็1 3เดือนนี้เป็น3เดือนต้องห้ามนะครับเพราะว่าเป็นเดือนฮัจญ์ครับผมเป็นเดือนที่ผู้คนเดินทางไปทำฮัจญ์แล้วก็เดินทางกลับจากฮัจญ์เนี่ยนะครับก็เลยเป็นเดือนต้องห้ามห้ามทำสงครามห้ามทำอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธิระหว่างกันในช่วงเวลานั้นจริงๆทุกวันเนี่ยก็ห้ามอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษแล้วก็เป็นประเพณีมาตั้งแต่ยุคไหนต่อยุคไหนแล้วตั้งแต่ยุคก่อนญะฮิลิยะห์แล้วนะครับแล้วเดือนอีกเดือนนึงเนี่ยคือเดือนรอญับแสดงว่าเดือนต้องห้ามศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์ครับเขาเรียกว่าเดือนฮารอมครับชะฮรุลฮารอมก็แปลว่าเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับดังนั้นเดือนรอญับก็ศักดิ์สิทธิ์และเดือนรอมฎอนล่ะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเป็นเดือนที่อุนซิลฟีฮิลกุรอานเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาแสดงว่าเดือนนี้ก็สำคัญรอญับนะครับรอมฎอนก็สำคัญชะบานล่ะชาบานก็สำคัญชาบานไม่ได้ถูกพูดถึงอะไรเลยก็เลยทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยหลงลืมพี่ชานี่ครับนี่แหละที่ไปที่มาของคำว่าเดือนที่ถูกลืมหรือเดือนที่หลงลืมเพราะผู้คนเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับรอญับมักจะให้ความสำคัญกับรอมฎอนจนกระทั่งทำให้ชาบานเนี่ยมันถูกมองข้ามไปอ้าวตอนนี้น้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านโทรมาแล้วนะครับรับสายสดจากน้องๆเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมุสสลาม วะเราะมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ครับน้องอะไรครับครับน้องอะไรครับน้องอัชมีหรือเปล่าครับน้องอัชมีค่ะน้องอัชมีนะครับอัชมีสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้รายการบอกตัวน้อยพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรหนูทราบไหมทราบไหมครับอะไรอ่ะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรนึกออกไหมครับนึกออกไหมเดือนที่ถูกลืมเดือนที่ถูกลืมหรือเดือนที่หลงลืมนั่นเองครับหนูทราบคำตอบหรือยังครับนอสมีว่าเดือนนี้หมายถึงเดือนอะไรเดือนกุมภามีนาหรือเดือนมกราครับเดือนอะไรครับเดือนชาบานค่ะเดือนชาบานนะครับผมไม่ใช่มกราคมฮามีนานะครับเป็นเดือนชาบานแล้วหนูรู้คำตอบหรือยังว่าทำไมคนถึงหลงลืมในเดือนนี้ล่ะครับทราบไหมหนูทราบคำตอบไหมครับอะไรนะครับหลายๆคนอธิบายอาจจะไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าเดือนชาบานเนี่ยอะไรนะครับหนูว่าไงนะครับไม่ทราบนะครับเมื่อกี้พี่คนอธิบายไปแล้วนะครับแต่น้องมีน่าจะยังฟังไม่ชัดนะครับเดือนชาบานที่หลงลืมที่ถูกลืมเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้คนจะให้ความสำคัญกับเดือนก่อนชาบานก็คือเดือนรอญับพอเป็นเดือนฮารอมเดือนต้องห้ามเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะถัดจากชาบานก็เป็นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดอีกคนก็เลยให้ความสำคัญ2เดือนก่อนก่อน1เดือนแล้วก็หลังอีก1เดือนเดือนชาบานก็เลยถูกปล่อยปละละเลยไม่ค่อยให้ความเอาใจใส่กันแบบนี้นะครับนี่คือที่ไปที่มาแล้วนอสมี่เองนอสมี่หนูจะหลงลืมความดีงามที่จะทำในช่วงเดือนชาบานดีไหมครับดีไหมไม่ดีเอาแล้วหนูจะให้เดือนชาบานเนี่ยเป็นเดือนแห่งการทำความดีเนี่ยหนูอยากจะทำความดีอะไรในเดือนนี้เป็นพิเศษล่ะครับนอสมี่ครับเชื่อฟังนบีค่ะเชื่อฟังอะไรนะครับเชื่อฟังอาบีหมายถึงว่าเชื่อฟังคุณพ่อนั่นเองนะครับเอาแล้วไม่เชื่อฟังคุณแม่หรอครับเชื่อไหมครับหัวเราะนะครับแสดงว่าสนิทกับคุณแม่มากนะครับก็เชื่ออยู่แล้วอันนี้ก็จะเชื่อฟังคุณพ่อมากขึ้นด้วยนะครับจะไม่ดื้อต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมครับ
ดีมากเลยนะครับพี่คดีหวังว่าน้องๆทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยด้วยกับการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่จริงๆเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่สวยงามมากนะครับแล้วเด็กๆหลายคนก็มักจะหลงลืมด้วยมัวแต่เชื่อฟังเอลซ่านะครับเชื่อฟังเบนเทนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ไม่เป็นประโยชน์กับน้องๆเลยนะครับขอบคุณนอสมี่มากเลยวันนี้มีใครนั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามีไหมครับมีไหมพูดคุยกันหน่อยสิมีไหมครับมีค่ะเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้ให้น้องอัสมีโทรมาก่อนเลยใช่ไหมครับน้องฟรีนน้องอัสมีค่ะน้องอัสมีโทรมาก่อนใช่ไหมครับน้องวันนี้น้องอยากคุยก่อนค่ะอ๋อวันนี้น้องอยากคุยก่อนนะครับไม่เป็นครับพี่บุคลียังไงครับพี่ใจดีครับให้น้องโอ้น้องฟรีนเสียสละมากเลยนะครับพี่ฟรีนเสียสละให้กับน้องมิดดีมากเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับดังนั้นเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราก็ต้องแบ่งปันกันแบบนี้พี่ก็ต้องมีลักษณะของการเสียสละให้กับน้องแบบนี้นะครับน่ารักมากเลยครับน้องฟรีนน้องฟรีนครับวันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องของเดือนที่หลงลืมน้องฟรีนทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเดือนที่หลงลืมหมายถึงเดือนอะไรทราบหรือยังครับเดือนชาบานค่ะเดือนชาบานทำไมคนถึงหลงลืมกันล่ะครับเพราะอะไรอ่ะครับเพราะอะไรเอ่ยอยู่ระหว่างเดือนรอมฎอนค่ะอยู่ระหว่างเดือนรอมฎอนกับเดือนรอญับนะครับซึ่งเป็นเดือนที่สำคัญทั้ง2เดือนเลยผู้คนก็เลยหลงลืมกันแล้วแล้วท่านนบีทำอะไรเป็นพิเศษในเดือนนี้ครับเมื่อกี้เหมือนจะเฉลยไปแล้วไม่รู้ว่าน้องอัฟรินได้ยินชัดหรือเปล่านะครับนบีทำกิจกรรมอะไรหรืออิบาดะห์ชนิดใดเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้ครับทราบไหมจำได้ไหมอ่านอัลกุรอานค่ะอ่านอัลกุรอานเหรอครับผมอาจจะเป็นไปได้ท่านนบีอ่านกุรอานเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ท่านนบีได้ทำจนกระทั่งซอฮาบะห์ได้ตั้งคำถามเลยครับจำได้ไหมเมื่อกี้พี่คนนี้เกริ่นไปแล้วไม่รู้ว่าน้องอัฟรินฟังทันหรือเปล่าฟังทันไหมครับถืออะไรก็ไม่รู้ครับท่านนบีได้ทำฟังไม่ทันนะครับเมื่อกี้พี่ชานี่เหมือนอยากจะใบ้ให้กับน้องฟรีนด้วยพี่ชานี่ว่าไงนะครับถืออะไรครับอิบาดะห์ไหนที่เขาต้องถืออะไรบ้างครับถืออะไรนะครับถือสินอดโอ้เก่งมากเลยนะครับนั่นแหละครับท่านนบีเลยถือสินอดในเดือนนี้มากเป็นพิเศษทำไมอะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้มาเอาใจใส่ในเดือนนี้บ้างอย่าปล่อยให้เดือนนี้เนี่ยมันถูกปล่อยปะละเลยแล้วก็ไม่สนใจในการทำความดีในช่วงเดือนนี้กันเลยแบบนี้นะครับขอบคุณนอร์ฟรีนแล้วก็นอร์สมี่มากเลยโอกาสหน้าหนูโทรมาอีกนะครับครับครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามุอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมจบไปนะครับบุคลีครับสายแรกจากจังหวัดตรังนะครับพี่ชานี่ว่ายังไงจะบอกว่าใกล้ๆมันจะถึงเนี่ยครับเดือนรอมฎอนเนี่ยครับจะบอกว่าทำอะไรก็ดีไปหมดเลยครับผมได้บุญไปหมดเลยครับแล้วยังไงครับหมายถึงว่าคือเราจะทำอะไรในเดือนนี้ครับ ครับจะทำอิบาดะห์จะทำจะบริจาคหรือว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการทำความดีอะครับถือศีลอดอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้บุญไปหมดเลยครับผมครับผมคือการทำความดีก็ได้บุญไปหมดเลยนะครับพี่ชานี่บอกว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้จะได้เป็นการตระเตรียมวอร์มอัพนะครับหรือเรียกอย่างว่าเป็นการเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงของเดือนอันประเสริฐเดือนรอมฎอนนั่นเองนะครับตอนนี้มีน้องทางบ้านโทรมาอีกสายนึงนะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับน้องอะไรครับฮาจิมิเจเวครับฮาจิมิเจเวสบายดีนะครับครับสบายดีครับสบายดีครับน้องฮาจิมิครับวันนี้รายการบทน้อยคุยกันถึงเรื่องของเดือนที่หลงลืมน้องฮาจิมิทราบหรือยังว่าเราคุยกันถึงเรื่องของเดือนอะไรทราบไหมครับทราบครับเดือนอะไรครับเดือนชาบานครับเดือนชาบานโหเก่งมากเลยแสดงว่าน้องฮากิมิต้องตั้งใจฟังอยู่แน่ๆเลยนะครับแล้วเดือนชาบานทำไมผู้คนถึงหลงลืมล่ะครับน้องฮากิมิครับเพราะว่าทุกคนสนใจเดือนรอมฎอนจึงลืมเดือนชาบานครับครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะสนใจแต่จะทำความดีในช่วงรอมฎอนอย่างเดียวเลยแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นเดือนรอญับเดือนต้องห้ามอีกนะครับเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็เลยทำให้เดือนชาบานนั้นถูกมองข้ามไปแบบนี้นะครับแล้วน้องฮากิมีเองเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นความดีเป็นพิเศษในช่วงเดือนชาบานไหมครับครับผมมีไหมตั้งเป้าไว้หรือยังครับตั้งเป้าแล้วครับตั้งเป้าไว้แล้วด้วยนะครับด้วยหนูตั้งใจจะทำอะไรเป็นพิเศษในช่วงเดือนชาบานนี้ล่ะครับถือศีลอดทำความดีถือศีลอดแล้วก็ทำความดีไปด้วย
แล้วทำไมต้องถือศีลอดและทำความดีในช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษล่ะครับเพราะนาบีทำด้วยแล้วก็ต้องทำตาค่ะโอ้น่ารักมากน้องฮะกิมีครับเป็นคำตอบที่ฟังดูแล้วชื่นใจมากเลยนะครับเพราะว่าท่านนาบีทำน้องฮะกิมีก็เลยบอกว่าเราเป็นประชาชาติท่านนาบีเราก็เลยต้องทำตามแบบนี้ใช่ไหมครับครับโอ้น่ารักมากนะครับพี่คุรีหวังว่าประโยคนี้เนี่ยถ้าหากว่าถูกกล่าวต่อหน้าท่านนบีพร้อมกับการปฏิบัติที่ดีด้วยนะพี่ชานี่ครับน้องฮากิมีรับรางวัลจากนบีไปได้เลยนะครับท่านนบีต้องให้ชาฟาให้การช่วยเหลือกับน้องฮากิมีแน่ๆเลยนะครับขอบคุณน้องฮากิมีมากนะครับแล้วน้องฮากิมีพยายามถือศีลอดให้ได้เต็มวันนะครับให้มากที่สุดในช่วงเดือนนี้เลยนะครับครับจะได้เป็นภาคผลบุญที่เราจะสะสมเอาไว้เนี่ยเพื่อไปแลกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับขอบคุณน้องฮากิมีมากโอกาสหน้าหนูโทรมาอีกนะครับครับครับยะซากัลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมน่ารักมากน้องฮากิมีครับเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดีมากเลยพี่ชานี่ครับพี่ชานี่ล่ะพี่ชานี่เตรียมเสบียงอะไรในช่วงนี้หรือเปล่าก็กำลังจะครับกำลังจะย้ายอาคารไปสู่อาคารใหม่ใช่แล้วก็เหนื่อยกันนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆช่วยขอดูอาให้กับพี่ๆพนักงานของไวชแนลด้วยนะครับเพราะว่ากำลังเริ่มทยอยย้ายสิ่งของนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการถ่ายทำรายการต่างๆเนี่ยไปสถานที่ใหม่นะครับก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้กำลังค่อนข้างมากเลยนะครับปิดท้ายนะครับพี่ชานี่ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการบอกตัวน้อยแล้วนะครับประโยคนึงนะครับที่เขาเรียกว่าบรรพชนของเราเนี่ยนะครับหมายถึงว่าคนในยุคก่อนๆผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับพี่ชานี่เขาได้พูดถึงประโยคนึงเกี่ยวกับ3เดือนเดือนรอญับแล้วก็เดือนชาบานแล้วก็รอมฎอนเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับว่าเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกครับผมแล้วก็เดือนมีสายสดนี้นะครับเดือนชาบานเนี่ยเป็นเดือนแห่งการพรวนดินเป็นการรดน้ำแล้วเดือนรอมฎอนล่ะเก็บเกี่ยวแสดงว่าใครที่ไม่ยอมปลูกใครที่ไม่ยอมพรวนดินไม่ยอมรดน้ำเนี่ยแล้วจะไปเก็บเกี่ยวได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้แสดงว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอ่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาอีกนะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะผมน้องสัญญานะครับครับน้องสัญญาวันนี้หนูโทรมาปิดท้ายเลยนะครับน้องสัญญาวันนี้รายการบทน้อยคุยกันถึงเรื่องของเดือนที่หลงลืมพี่บุคลีครับว่ายังไงพี่ชานี่พี่ชานี่ได้ยินชื่อน้องสัญญาพี่ชานี่ได้พี่ชานี่นึกถึงจาย่าครับแปลว่ากำลังจายาครับจายาอ๋อไปกันคนละเรื่องแล้วนะครับเอาน้องสัญญาครับวันนี้รายการบทน้อยคุยกันถึงเรื่องของเดือนที่หลงลืมน้องสัญญาทราบหรือยังว่าเดือนอะไรแล้วเพราะอะไรครับทราบหรือยังครับชาบานค่ะโอ้ตอบอย่างฉะฉานอย่างนี้แสดงว่าต้องรู้คำตอบหมดแล้วแน่ๆเลยเพราะอะไรคนถึงหลงลืมกันเพราะอยู่ระหว่างเดือนระยะครับกับเดือนรอมฎอนค่ะระหว่างเดือนที่สำคัญทั้งสองนะครับเดือนชาบานก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะคนไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกันแต่จริงแล้วสำคัญไหมครับสำคัญนะครับแล้วน้องสัญญาล่ะน้องสัญญาตั้งใจจะทำอิบาดะห์อะไรเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้ล่ะครับตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียนหลายๆคนเดี๋ยวจะมาถามน้องสัญญาเอ๊ะเรียนเป็นอิบาดะห์ด้วยหรอน้องสัญญาจะตอบเพื่อนยังไงดีล่ะครับการเรียนเนี่ยเป็นอิบาดะห์ด้วยหรอทำไมถึงตอบว่าตั้งใจเรียนในช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษน้องสัญญามีคำตอบไหมมีค่ะตอบว่าการเรียนก็เป็นอิบาดะห์ค่ะการเรียนนะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าความรู้ที่เราได้รับมาจะนำไปรับใช้ศาสนาของเราก็เป็นอิบาดะห์ได้เหมือนกันนะครับน่ารักมากน้องสัญญาครับเอาเป็นว่าน้องสัญญาเนี่ยก็ต้องพยายามขยันเรียนนะครับถ้ามีโอกาสถือศีลอดหนูจะลองฝึกถือศีลอดก่อนเข้ารอมฎอนดีไหมครับน้องสัญญาครับเพราะว่าถ้าไม่ซ้อมมาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูไปเริ่มถือศีลอดในช่วงรอมฎอนเลยที่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเนี่ยเป็นยังไงพี่ชานี่เหนื่อยช็อตได้เลยนะครับพี่คุณคิดว่าเราจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่คอแห้งปากแห้งอยากจะดื่มน้ำกินขนมมากเลยปกติน้องธัญญาเคยถือศีลอดไหมครับน้องธัญญาช่วงวันทั่วไปหนูเคยถือศีลอดไหมไม่ค่ะไม่เคยหนูต้องซ้อมแล้วนะครับน้องธัญญานะครับพยายามฝึกดูนะอินชาอัลเลาะห์เราก็จะให้ความง่ายดายเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงหนูไปโรงเรียนเนี่ยหนูจะต้องไปเจอเพื่อนๆกินขนมกันนะครับเพื่อนๆนั่งดื่มนมกินขนมกินน้ำกันแล้วหนูก็ต้องนั่งปากแห้งนะครับอันนี้เหนื่อยแน่ๆเลยสัญญาครับเจอเพื่อนล้อด้วยครับนั่นนะครับยังไงพี่โอครีเป็นกำลังใจให้นะครับสัญญาครับครับอดทนแล้วก็พยายามทำให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะง่ายเองนะครับขอบคุณน้องสัญญามากโอกาสหน้าโทรมาอีกนะน้องสัญญานะครับ
ค่ะครับเดี๋ยวซากิลาฮุคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามุอะลัยฮุตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมเมื่อกี้เหมือนจะมีน้องเซนนั่งอยู่ด้วยนะครับพี่คริมาอัพน้องเซนด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงน้องเซนโทรมาวันพรุ่งนี้ใหม่อินชาอัลเลาะห์วันนี้พี่ชานี่พี่คริบอกลาไปก่อนพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับAllah gave us the word. Yeah.